สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับพามาชมตัวล้อ TE37 นะครับตัวนี้เป็นโมเดลงาน Predator PD36 นะครับเป็น TE37 เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า E-band นะครับก้านเรียบละกันอ่ะขอบ18กว้าง9ออฟ35ย้ำว่าออฟ35คือมันไม่ล้นเลยนะครับสเปคนี้บอกเลยว่าตัวเตี้ยตัวสูงใส่ได้ไม่ล้นนะครับตัวตู้ใส่ได้นะครับโม่งน้อยใส่ได้นะครับสบายนะครับตัวนี้เป็นสีเท่ากันเมทัลลิกเข้มนะตัวจริงสีเข้มนะครับเป็นหยอดเงินนะครับหยอดขาวหรือหยอดเงินนี่แหละแล้วแต่เรียกนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกล่องนะครับนี่นะครับเป็นงานไทย Predator นะครับโลโก้แล้วเป็นรูป Predator เลยนี่ PD36 นะครับผมขอบ18กว้าง9ออฟ0นะครับออฟ35เอ้ยไม่ใช่ออฟ0ออฟ35นะครับสวยมากเดี๋ยวพาดูใกล้ๆดีกว่ามาต่อกันที่ตัวล้อใกล้ๆตัวนี้จะมีออฟเซตลึกอยู่ประมาณ2 นิ้วได้นะครับแล้วก็ก้านจะเป็นก้านแบนนะครับก้านเรียบคือแบนลงมาอย่างนี้เลยไม่ล้นไม่ยกไม่ไรเลยนะครับสวยเลยนะครับใครชอบก้านแบบนี้ผมบอกเลยว่าสวยมิตินะครับจะมีคิ้ว2ชั้นคิ้วชั้นที่1ชั้นที่2นะครับตัวนี้เป็นตัวหนังสือยอดเงินนะนี่นะครับมีหยอดเงินตรงนี้แล้วก็หยอดเงินตรงนี้นะครับแล้วก็มีปั๊มครบทุกจุดนะครับปั๊มจุดที่1นะครับคือครบเลยอ่ะตรงไหนที่เป็นส่วนของปั๊มเนี่ยครบเลยนี่นะครับยิ่งปั๊มเยอะยิ่งดูสวยนะครับมันจะไม่โล่งนะครับนี่นะครับเห็นไหมปั๊มครบสีจะเป็นสีเท่ากันเมทัลลิกนะครับมันจะมีความเหลือบๆแล้วก็มีความเข้มนะครับ2มิติ3มิตินะครับแล้วแต่แสงแล้วก็ตัวประกันล้อนะครับจะประกันอยู่ที่10ปีนะครับโครงสร้างแล้วก็สี1ปีนะครับของงาน Predator นะสีจริงค่อนข้างจะเข้มนะครับแต่ไม่ได้เข้มดำนะเข้มแบบเท่ากันแบบยังไงอะบอกไม่ถูกอะเดี๋ยวมีรูปภาพท้ายคลิปนะครับลองไปชมรูปภาพด้วยนะครับล้อเปล่าชุดนี้อยู่ที่ 17,500 บาทนะครับได้เป็นล้อ Made in Thailand เลยนะกับงาน Predator นะสเปคไม่ล้นนะครับตัวสูงตัวเตี้ยใส่ได้หมดทุกรุ่นนะครับกระบะเกือบทุกรุ่นใส่ได้หมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางสไตล์นี้สนใจลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับเบอร์โทรด้านบนขวามือนะครับ094-540-9999นครทรัพย์ยางยนต์นะครับสวัสดีครับสวยมากๆหยอดเงินนะตัวนี้หยอดเงินมีหยอดแดงคลิปทำไว้แล้วนะครับ